ับร้านเล็กอร่อยโตความอร่อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของร้านนะครับวันนี้ร้านเล็กอร่อยโตมาที่แบบใครก็ชอบนะจริงๆพวกยำพวกส้มตำพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่มีร้านหนึ่งนะฮะแถวเส้นทาวินทาวเหมือนเดิมฮะตรงข้างโลตัสหลายคนเอ๊ะทำไมคุณหอยมาแต่ทาวินทาวช่วงนี้เดินทางลำบากฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเก็บทาวินทาวให้ทุกร้านเลยยังมีอีกหลายร้านแต่ร้านนี้ก็คือที่ผมชอบคือความแซ่บนัวของปลาร้าเขามีนะส้มตำนู่นนี่นั่นนะฮะอาหารอีสานแต่ที่ผมชอบมากินร้านนี้คือยำครับยำพวกกุ้งสดพวกหอยแครงพวกอันนี้แหละนครยำครับเอาละครับวันนี้นครยำนะฮะเนี่ยคือสูตรของเขาที่แบบว่านี่คือน้ำปลาน้ำยำเขาอ่ะเนี่ยคือเขาปรุงมาแล้วนะฮะน้ำปลาที่อร่อยมากๆแล้วก็เขาจะมี2สูตรก็คือปลากับไม่ปลานี่เอาไปพอปุ๊บเสร็จซื้อได้ซื้อเป็นแยกถุงเข้าไปได้เพื่อให้แบบว่าบางทีคนอยากจะไปยำเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาคือนครยำฮะขอเมนูหน่อยขอเมนูหน่อยผมจะมาสั่งที่ผมชอบแล้วกันที่เด็ดๆยำกุ้งสดหอยแครงแมงกะพรุนโอ้โหมาเป็นกรอนเลยพี่เขียนให้หน่อยแล้วกันขอโทษทีสายตาไม่ค่อยดีอันนี้เป็นกุ้งย่างเกลือค่ะกุ้งใช่กุ้งเสียบไม้แล้วก็โรยเกลือย่างเฮ้ยหอมอร่อยถ้าอย่างนั้นเอานี้อีกเมนูนึงเอาอีกอันนึงกุ้งย่างเกลืออ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือยำกุ้งสดหอยแครงแมงกะพรุนแต่จริงๆแล้วสั่งไปกูจืดเสียดายมากแต่ที่เด็ดที่นี่นะอร่อยแน่ๆคือนี่ฮะผมว่าน้ำยำเขาน้ำยำเขากลุ่นไปด้วยปลาที่นัวมากๆแล้วชิมแค่น้ำก่อนนะชิมแค่น้ำก่อนนะนี่คือรสชาติผมจะหวานหน่อยแต่ว่าคุณดูฮะคุณดูเนื้อฮะคุณดูเนื้อดูกุ้งเลยฮะดูกุ้งกุ้งตัวโคตรใหญ่อ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรกุ้งย่างเกลือค่ะกุ้งย่างเกลือโอ้โหเสิร์ฟโอ้โหเดี๋ยวได้เห็นแน่อันนี้แต่ขอนี่ก่อนฮะหอมมากคุณดูแมงกะพรุนครับยืดยาวกึบกึบอยากให้ได้ยินเสียงแมงกะพรุนกึบมากกึบมากหอยแครงเขาอะหอยแครงเขาล้างสะอาดมากหอยแครงน้ำแบบมันลวกกำลังพอดีจะมีเลือดเลือดนิดนิดคือผมว่าร้านเนี้ยน้ำยำน้ำยำคือสุดเด็ดมากคราวนี้นี่คือกึ้งอะไรล่ะกุ้งย่างเกลือเสียบไม้กุ้งดีน่ากินมากๆแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องแกะไหมจริงๆผมอยากกินเลยอ่ะมันเค็มแต่ว่านี่ฮะผมว่าผมชอบกินไปทั้งเปลือกเลยดีกุ้งสดเหมือนว่าเขาใช้กุ้งเนี้ยแหละ
แล้วอร่อยมากอร่อยมากแล้วยังมีอีกหลายอย่างเลยนะฮะร้านนี้ร้านนครยำอยู่ที่ทาวินทาวตรงข้ามกับเทสโก้โลตัสร้านเล็กอร่อยโตขอยกนิ้วให้ฮะอร่อยมากน้ำยำดีของสดของดีวัตถุดิบดีอร่อยมาได้เลยถ้าชอบกดจับตะไคร้และ notification ด้วยขอบคุณมากฮะร้านเล็กอร่อยโตนครยำฮะ